สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยวาไรตี้สวัสดีปีใหม่ทุกคนผู้ชมใช่แล้วครับก็เดินทางเข้าสู่ปี2023หรือว่า2566แล้วนะไวนะปีนึงผ่านไปไวใช่ครับแป๊บเดียวเองอ่ะจำความได้ว่าจะฉลองปีใหม่2565 2022เลยครับเผลอแป๊บเดียวนี้วันที่1แล้วคือเป็นการดูฟุตบอลไทยชิงแชมป์อาเซียนช่วงปีใหม่2ปีติดแทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าปกติมัน2ปีครั้งไงแล้วจะจบแบบช่วงคริสต์มาสด้วยประมาณหลังคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังๆเขาขยับเป็นแบบค่อมปีเตะข้ามปีไปเลยแต่ก็สนุกสุดมันก็ทำให้มีเรื่องให้พูดถึงกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดตักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยผ่านการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนมา3เกมเป็นยังไงบ้างมาพูดถึงกันรวมไปถึงไปพูดถึงนัดต่อไปเจอกัมพูชา2มกราคมครับกลายเป็นว่าเกมนี้ยังสำคัญสำหรับทัพช้างศึกแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้แล้วก็มันมีหลายเงื่อนไขที่ให้คิดต่อเป็นอารมณ์แบบเล่นหมากรุกเลยใช่ว่าเราต้องคิดแบบนู่นนี่นั่นแบบแยบยลไปหมดอะนะฮะเกี่ยวกับเกมนัดสุดท้ายครับที่ดวลกับกัมพูชาฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับ Facebook และ YouTube ของสยามสปอร์ตนะครับรวมไปถึงนะครับต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็ฟุตบอลไทยวาไรตี้สนับสนุนโดยบริษัทดีคอเจนจำกัดผู้จัดจำหน่ายยาบรรเทาหวัดดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปครับนะฮะก็พูดถึงโปรแกรมแชมป์อาเซียนนะครับในเกมนัดส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะฮะในสาย A นี่ก็มันมีชลบุรีก็อยู่3ทีมนะครับที่จะแย่งกันเข้ารอบนะครับก็มีเนี่ยนี่โปรแกรมก่อนนะครับโปรแกรมเนี่ยนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จะมีฟิลิปปินส์เจออินโดทุ่มครึ่งแล้วก็ไทยเจอกัมพูชาทุ่มครึ่งจะเตะพร้อมกันทั้ง2คู่เลยทั้ง2คู่มีลุ้นเข้ารอบด้วยกันหมดยกเว้นแค่ฟิลิปปินส์ทีมเดียวอินโดนีเซียก็ยังลุ้นเข้ารอบไทยก็ยังลุ้นเข้ารอบกัมพูชาก็ยังลุ้นเข้ารอบนะครับไปดูตารางคะแนนกันหน่อยตารางคะแนนนะครับของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหลังจากผ่านไป3เกมด้วยกันพี่ชุทีมชาติไทยของเรายังคงนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะแข่งไป3นัดชนะ2เสมอ1ยิงได้10เสีย1ประตูได้เสียบวก9มีอยู่7คะแนนอินโดนีเซียในอันดับ2นะครับทุกอย่างเท่ากันยกเว้นเสียประตูเสียประตูเยอะกว่าเรา1ลูกก็ทำให้ประตูได้เสียบวก8ก็น้อยกว่าไทยนะครับกัมพูชานี่ตัวแปรสำคัญอยู่อันดับ3เจอกันมาเนี่ยต้องบอกว่า3เกมเนี่ยกัมพูชาชนะ2และแพ้1นะก็คือแพ้อินโดอ่ะใช่แล้วก็ประตูได้เสียบวก4กัมพูชานี่เป็นฮอนดะคุมมี6แต้มยังลุ้นเข้ารอบได้อยู่ขณะที่ฟิลิปปินส์ตกรอบไปแล้วบรูไนตกรอบไปแล้วแล้วบรูไนอ่ะเตะครบหมดบรูไนเนี่ยแจกแต้มของจริงใช่ครับแข่งไป4เกมโดนไป22เม็ดเอ้ยโดนไป22ยิงได้2นะฮะก็ทำให้สายนี้อย่างที่เราเห็นที่ตารางคะแนนที่จอภาพก็กัมพูชาครับต้องวัดกับเราเลยครับกลายเป็นว่าคู่นี้มีความหมายมากนะครับเพราะว่าจะเป็นการแย่งกันเข้ารอบนะส่วนอินโดนีเซียก็แน่นอนว่าเจอฟิลิปปินส์ที่ตกรอบไปแล้วนะครับก็ต้องลุ้นดูนะว่าเขาจะกำหนดชีวิตตัวเองได้ด้วยน้ำมือของเขาหรือเปล่านะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงนัดเจอกัมพูชาเราไว้พูดถึงผลงานของทีมชาติไทยกันหน่อยพี่ชุผ่านมา3แมตช์เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะประทับใจก็คือ2แมตช์แรกแหละที่ต้องบอกว่าเจอบรูไนกับฟิลิปปินส์เนี่ยเราก็กดไป9เม็ด2นัดนัดแรกเนี่ยถล่มบรูไน5ประตูต่อ0นะวันนั้นบดินทร์1ประตูธีรศิลป์1ประตูแล้วก็บรูไนทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็พีรดลฉ่ำรัศมียิง2ลูกโอกาสยิงเกมมัน33ครั้งพี่ชุค่อนข้างเยอะแล้วคือเป็นเกมเป็นต่อเยอะแหละทีมชาติไทยคนละมาตรฐานว่าอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าบรูไนเองก็เข้ามาเล่น AFF เป็นเที่ยวที่2ของประวัติศาสตร์ของเขาครับมาก็ตามสภาพของเขาแต่ว่าเขาก็สามารถยันเราได้แต่ว่ามันโดนท้ายเกมครับ3ลูกเลยนะฮะติดกันนะครับก็เรากดไป5ส่วนก็ตามคาดไม่มีอะไรพลิกล็อกนะครับก็ยังไงเราก็ต้องคว้า3แต้มจากเกมนี้อยู่แล้วก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยได้ลองอะไรต่างๆโดยเฉพาะการปรับรูปแบบแผนการเล่นเป็น 4-4-2 ซึ่งเราไม่เคยเห็นมานานมากแล้วระบบที่เป็นแผนแบบ 4-2 โบราณอ่ะแล้วก็ใช้เป็นธีรธรยืนกลางใช่ๆๆเล่นอย่างเนียนเกมนั้นนะพิมพ์มุ้ยพี่ก๊อฟอดิศักดิ์กไกรสอนมิตังสารัตน์จู่เย็นเอกฤทธิ์บดินทร์ดูดีเกมเนี้ยก็ชนะตามคาด
และเกมที่2กลับเล่นในบ้านเจอกับฟิลิปปินส์เราก็ชนะไป4-0เกมนี้ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีนะพี่ชุในช่วง60นาทีแรกใช่เป็น60นาทีที่หูนั้นเนี่ยใครไม่ได้ดูทีมชาติไทยมานานเนี่ยแล้วมาดูเนี่ยโอ้ต้องบอกหูยังโหดกดฟิลิปปินส์พูดง่ายๆว่างอหัวไม่ขึ้นน่ะไอชุด11ผู้เล่นตัวจริงนะก็เป็นชุดเดิมเหมือนนัดที่ชนะบรูไนครับนาเป้าอดิศักดิ์ธีรศิลป์บดินทร์เอกนิตโตลุกธีรธรสารัตน์หูเล่นอย่างเหนือชั้น60นาทีแรกเนี่ยไทยเรายิงไปขาด140ครึ่งแรกเนี่ยกดไป2เม็ดก่อนธีรศิลป์แดงดามงกับจุดโทษลูกมงเนี่ยเฉียบคมมากพี่อุ้มเปิดและครึ่งหลังมาอดิศักดิ์ไกรสอนลูกเนี่ยพี่มุ้ยจับบอลลงอย่างเนียนแล้วก็ปาดแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วก็ลูก3เป็นสุพนันท์บุรีรัตน์โอกาสยิงเรา27ครั้งตรงกรอบ12ครั้งครองบอล 59% จ่ายบอลไป582ครั้งถ้ารวมจากเกมแรกเจอบูไนจ่ายบอลไป684ครั้ง2นัดจ่ายบอลไป 1,200 กว่าครั้งโอ้โหนี่ทีมชาติสเปนชัดๆพี่ชุนะแล้วก็การเขาทำเนี่ยรวมกันไปโอ้โห50ครั้งแล้วมั้งเนี่ย50กว่าที60ด้วยเออคือโหดแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้โหปอแป้แต่มันก็มีจุดเล็กๆที่เป็นที่พูดถึงคือพอหลังจากนาที60ไปเปลี่ยนวิธีการถอดตัวหลักออกธีรศิลป์อดิศักดิ์บดินทร์แล้วก็ส่งปรเมศลงมาส่งชานลงปรับธีรธรไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกข้างหน้าปรากฏว่าลองทีมโอ้โหเกือบโดนฟิลิปปินส์ยิงอ่ะโชคดีที่กิติพงษ์กูแต่เชือกโชว์ซูเปอร์เซฟ2ครั้งซ้อนเออมันเริ่มทำแม่งแล้วทำไมตัวจริงกับตัวสำรองเนี่ยคุณภาพมันต่างกันใช่แล้วมาโน่คุกกิ้งวิธีการอย่างเอาธีรธรไปไล่บอลจนกล้ามเนื้อตึงเนี่ยก็เลยงงเป็นไงพี่ชุในมุมมองพี่ชุคือมันได้เห็นเลยว่าพอลาสคอตมันแคบอ่ะเราเน้นกับเรื่องของสเวตผู้เล่นตัวจริงให้แบกเยอะไปหน่อยน้องๆที่เปลี่ยนลงมาเหมือนกับว่ามันเกมมันดรอปลงไปนะทั้งที่ฟิลิปปินส์วันนั้นเนี่ยเล่นกลัวเรามากนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้4ประตูไปปุ๊บเนี่ยเอ้ยเราเล่นดรอปลงไปเองแล้วก็เหมือนฟิลิปปินส์เขาก็เริ่มสร้างจังหวะด้วยอะไรด้วยนะครับการจบสกอร์การเขาทำดูจะตื้อๆไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราก็ยังต้องพึ่งพานักเตะที่เก่าประสบการณ์อยู่ดีนะฮะก็เคยวิเคราะห์ไปอยู่ว่าเราควรจะมีรูปเกมที่ยังทรงๆอยู่นะแล้วก็ถ้าหากเรามีชุดที่2ดีๆเนี่ยการที่เข้าไปวัดกับเวียดนามอินโดหรือว่ามาเลเซียอะไรพวกนี้นะครับที่มาตรฐานใกล้ๆกับเรามันไม่น่าจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวพวกตัวสำรองมันต้องเป็นตัวแปรด้วยใช่เป็นปัจจัยนึงที่อาจจะเปลี่ยนเกมได้ก็เป็นครึ่งหลังที่ช่วงนาที60เนี่ยมาโน่โพกิ้งก็ถูกตั้งคำถามแต่สุดท้ายบอลชนะก็มีความสุขกันไปแต่เกมที่เป็นบทพิสูจน์อย่างแท้จริงและเป็นเกมที่เดือดสุดๆนะ มันเดือดตั้งแต่ก่อนเกมจะเริ่มคือบอกเกมเนี่ยแต่จะเป็นการชี้วัดว่าทีมชาติไทยของเราในชิงแชมป์อาเซียนหัวเนี่ยจะเป็นยังไงคือการบุกไปเยือนอินโดนีเซียที่สนามเสนายันชื่อเขานะเกลาบุงกาโนเกลาบุงกาโนพี่ชูกับผมก็เคยไปสนามแห่งนี้แต่ไปในวันที่เขาแบนเขาแบนสมาคมและแบนสมาคมคือแฟนบอลอินโดเนี่ยเข้าไปไม่เยอะโชคดีหน่อยและเข้าไปเชียร์ทีมชาติไทยใช่เกมนั้นเนี่ยเราชนะแบบขาดเลยขาดบอลโลก3-0เหนือชั้นชนะทีมเอกนิตนิชิโนน่าจะเป็นแมตช์นึงที่นิชิโนคุมและเล่นดีมากคืออินโดเนี่ยตัวไม่ฟูใช่ๆแล้วบอกไปหูสนามมันโล่งจังวะอ๋อพอดีเขาแบนแต่กลับกันพี่ชุจากวันนั้นเป็นวันนี้มันกลายเป็นคนละเรื่องใช่เมื่ออินโดเขากลับมาแล้วหลังจากเคลียร์กันได้แล้วก็ชินแตยังเข้ามาทำทีมเนี่ยดูดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โอนนักเตะมาเยอะนะมีคอร์ดี้อาหมัดมีครอกอะมาร์คครอกมีเนเธอร์แลนด์เซนเตอร์ตัวหนึ่งกลางคนหนึ่งแล้วก็มีกองหน้ามอนเตเนโกรที่ไม่ได้ลงแล้วก็นักเตะอินโดนีเซียชุดนี้เขาเล่นหลายลีกชั้นนำนะแล้วเราก็เห็นเซตเนี้ยชินแตยังทำมาสักพักนึงแล้วตั้งแต่คัดบอลโลกอะใช่202วัน2020น่ะมีที่น่าสนใจเนี่ยก็อาแบ็คซ้ายแบ็คซ้ายเนี่ยเล่นอยู่โตเกียวปราตาฮานใช่ไหมปราตาฮานใช่ไหมคืออเด็กแบ็คซ้ายโหแข็งมากทุ่มไกลดียังทุ่มยังกับลอรี่ดีแลบแล้วก็มีวิตันสุเลมานเบอร์แปดใช่เบอร์แปดแล้วก็เอกี้เบอร์เล็กหมายเลข10นะเอกี้นิคองเอกี้มาราน่ามาร์คครอปก็จัดส่วนทีมชาติไทยของเราในเกมนี้มีการเปลี่ยน1ตำแหน่ง
ก็จาก 4-2 มาเป็น 4-2-3-1 ใช่เกมนี้เหมือนมาโน่ว่าก็มองว่าอินโดนีเซียในบ้านแข็งแกร่งก็เลยไม่ได้จัดเกมลุกเต็มที่ก็ถอดอริสักไกรสอนออกแล้วก็ส่งชนะลงมาเล่นเป็นปีกขวาสายบดินหน้าเป้าเชลซีมีฟิตูลุกเป็นเอกฤทธิ์ปัญญาคู่กลางเนี่ยเป็นธีรธรกับสารัตนะครับแนวรับ4คนเนี่ยสัจลักษณ์ไหประโคนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเป็นสุพนันเซ็นเตอร์กฤษฎากาแมนกับพันษาประตูกิติพงษ์ภูแถวเชือกเกมนี้พอปรับระบบแล้วมาเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งมากขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ายากขึ้นนะพี่ชุคือผมว่าเขาก็เหมือนกับกล้ากลัวแล้วไปเห็นบรรยากาศด้วยแล้วก็ก่อนเกมจะเริ่มนี่ก็จังหวะรถบัสเดินทางเข้าสนามมาโอ้โหอย่างที่เห็นภาพเลยใช่ปะมันคนละภาพกับที่ทึบรถด้วยอะไรด้วยที่เขาบอกว่าเขาคือมหามิตรนะพี่ชุใช่ไม่จริงเลยครับในเรื่องอาเซียนรวมใจไม่มีอยู่จริงครับเป็นแค่การอุปโลกขึ้นมาแค่ตอนเริ่มเกมเนี่ยแฟนบอลก็มาทุบรถให้แจกมินิฮาร์ดบ้างไรบ้างแจกนิ้วกลางเพียบเลยแฟนโอ้โหนักเตะไทยโอ้โหไปเจอมินิฮาร์ดดู IG ของเจริญศักดิ์จักรพันธ์ไปสุวรรณแจกมินิฮาร์ดแจกนิ้วกลางกันเต็มแต่ก็นักเตะไทยสามารถไปเล่นได้ก็ยังเหมือนว่ามาแค่มาข่มอ่ะมาข่มขู่แล้วก็แฟนบอลเข้าไปชมกันเต็มละ 50,000 เสียงโหเสียงอะไรเต็มเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกไทยดูดีกว่า20ทีแรกดูดีเลยแต่ว่าจังหวะเข้าทำมันหายไปผมมองว่าเขาปรับระบบด้วยแหละเขาเล่น 4-4-2 มาตลอดอันนี้มันเป็นเรื่องที่อันนี้อาการออกเลยเพราะว่าเราเคยเขาเรียกว่ามีการเขาทำถึง60ครั้งอ่ะใน2เกมแรกรวมทั้งหมดอ่ะแต่ว่ามาเกมนี้เราเข้าทำไม่ได้กลายเป็นว่าเขารอโต้แล้วเราก็ไปเสียบอลครึ่งแรกยิงไม่ตรงกรอบเลยไม่ตรงกรอบเลยแล้วสำคัญที่มีจังหวะที่เสียวๆเลยส้มหล่นสุดๆจังหวะกิติพงษ์ไงนาทีที่26อ่ะกิติพงษ์นี่ออกมาเหมือนนอยเออร์มาแปะบอลให้กับวิตตันสุไลมานแต่ผมว่ากิติพงษ์ก็ตื่นนะเพราะจริงๆกิติพงษ์ถึงจะอายุเยอะแต่เขาไม่เคยเล่นเกมระดับนี้ใช่เห็นได้ชัดผมว่ายอมรับสารภาพแล้วเข้าแน่ๆอยู่ดีๆก็ไปแปะบอลให้เขาไปยิงยนต์เสาโชคดีโชคสุดๆลูกนั้นโชคสุดๆโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงแล้วครึ่งแรกเนี่ยเสมอกัน1-1ประคองตัวไปได้โดยที่แบบว่าเราเกมลุกหายไปเลยเสมอ0-0อินโดเนี่ยมาดีอินโดปิดทางจ่ายบอลของธีรธรแต่ธีรธรกับสหรัฐก็แบกนะใช่เพราะข้างบนทำอะไรไม่ได้เลยใช่กลายเป็นสหรัฐเนี่ยวิ่งเยอะธีรธรซึ่งครึ่งหลังบาโน่ปรับก็ยังคงไม่ใช้ศูนย์หน้าคู่เอาสารวัตรเดชมิตรมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแต่เกมก็ยังไม่ดีขึ้นและประกอบกับอินโดครึ่งหลังเนี่ยผมเซอร์ไพรส์นะเขามาเปิดแรกเลยใช่ป่ะก็อย่างที่บอกไปคือเขาคงรู้แหละว่าเดี๋ยวอย่างเชิงไปก่อนสักสี่ห้าทีถ้าเกมลุกไทยดูไม่ดีเนี่ยทีนี้แหละก็โต้ให้เร็วมากขึ้นแล้วก็ขึ้นลุยให้เยอะหาจังวิธีเข้าทำเยอะๆดูเหมือนเขาเหนือกว่าละใช่แล้วเราก็เข้าทางหมดแล้วครึ่งหลังเขาวิ่งเยอะใช่วิ่งใส่เข้าไปโอ้โหเราก็ปอแปะเหมือนกันนะแล้วก็โดนจนได้ลูกเนี้ยก็เขาก็พี่อุ้มก็พยายามแน่ป่ะนะพี่ยุแต่มันบอลวิถีเข้าอารมณ์มันเหมือนเมบาเป้ยิงนั่นแหละนัดชิงบอลโลกใช่ป่ะใช่ที่จังหวะมอนเทียวมอนเทียวกระโดดมาขวางแล้วก็ยกไม้ยกมือขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวนี้เขาซีเรียสมากอย่างนี้ใช่ป่ะต้องระวังเพราะว่าเขาส่วนใหญ่เขากำชับแล้วว่าเขาถึงต้องมีเรียนกฎระเบียบกฎการฟาวไงที่อยู่ยุบสามาเรียนกฎอ่ะว่าควรจะต้องรู้มากขึ้นอย่างกับกฎพวกนี้ต้องยุบยับมากยกไม้ยกมือไม่ได้เลยต้องยืนทื่อๆ ยิงก็ยิงอะไรเงี้ยยิงมาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เอาตัวบอดี้ไปขวางได้เฉยๆแต่ว่าเอามือไม้ไปยกไม่ได้แล้วก็จริงๆเนี่ยพอโดนยิงอยู่โทษนำ1-0เนี่ยอินโดก็เกือบได้ลูก2นะเริ่มดูเหมือนได้ใจยิงเฉียวเสาบ้างอะไรบ้างแล้วก็จังหวะจุดเปลี่ยนของเกมที่ผมมองว่าทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยสามารถตีเสมอได้ด้วยเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาไปปรับเรื่องของการเล่นเหมือนจะพอใจและเราดันไปเหลือ10คนลูกนี้สารวัตรเด็ดมิตรเนี่ยตัดบอลเอาจริงๆอ่ะตัดบอลน่ะถูกแล้วก็ถูกเพราะว่าถ้าปล่อยไปจังหวะนั้นน่ะฟูลแบ็คเราขึ้นไปสูงแล้วแล้วมีพื้นที่ด้วยแต่ไปตัดแบบโหดเกินไงปกติถ้าตัดล่างเนี่ยแบบเสียบล่างๆไม่ยกขาเนี่ยก็ไม่แดงหรอกแต่เนี่ยคือสารวัตรเดชมิตรต้องยอมรับกล่าวว่าจะวัดใจผู้ตัดสินแล้วคือผู้ตัดสินมองอยู่แล้วลูกแบบเนี้ยแล้วขาเขาไปแบบตรงเปิดสตาร์ทเข้าไปไม่เหลือครับโดนแดงแน่นอนก็เหลือ10คนกลายเป็นตอนเหลือ10คนเนี่ยไทยเหมือนเล่นสติได้และอินโดนีเซียเนี่ยเหมือนไปจะเร่งมาเองเร่งแล้วก็ลนแล้วก็ไปรับเร่งและลกลก
มาโนโพกิ้งก็ปรับแต่เขาไม่ได้ปรับแบบเปลี่ยนระบบนะเขาก็เปลี่ยนตามตำแหน่งอดิศักดิ์ไกรสอนลงมาแล้วผมว่าหวือหวาเลยพี่ก๊อฟลงมาเนี่ยสดใหม่แล้วก็ลูกที่ยิงได้เนี่ยพี่ก๊อฟก็เป็นคนเอาบอลจ่ายให้บดินบดินต่อให้พี่ตังสลัดยิงแฉลบสวยงามมาก1ต่อ1หลังจากนั้นก็ปิดเกมได้ก็เสมอกันพี่ชุเป็นเสมอที่มองว่าเกมเนี่ยมันยากแต่มันก็มองเห็นว่าอินโดเขาพัฒนาแล้วเขาเล่นมีวิธีการอ่ะใช่ดูเขามีวิธีการนั้นดูตั้งแต่ที่บอกไว้ว่าครึ่งแรกเขาอยากจะอยู่ดูเชิงแล้วก่อนแล้วเขาปิดทางบอลเราได้หมดเลยเขาวิ่งเข้าหากองกลางกองกลางพยายามให้เราตักบอลข้ามหลังลายเหมือนเดิมเราก็ไม่ได้เรื่องเลยและกลายว่าเราเปลี่ยนวิธีการเล่นปุ๊บไม่ตักหลังลายปุ๊บเรามาแทงช่องแทงช่องเขาตักได้เขาสวนเร็วเขาสวนเร็วใช่แล้วเขาเล่นวิธีการนั้นทำให้ครึ่งหลังมาเขาก็บีบสายเราเลยวิ่งหาเร็วมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของประตูขึ้นนำจากจุดโทษนั่นแหละนะครับแต่ว่าเรื่องของความละเอียดของบอลอาเซียนเนี่ยมันจะมีมนต์เสน่ห์ในเรื่องของความโลกความโลกความโลกของทีมที่เจอกับเราจะสังเกตดูได้ครับจะสังเกตดูได้เลยว่าทีมไหนก็ตามในชาติอาเซียนเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเป็นต่อเราปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มโลกแล้วเริ่มแบบจะฆ่าเราไม่ตายจะมีโอกาสฆ่าเราแต่เอาไม่ลงไว้ใช่แล้วเราก็มีลูกแบบอาศัยประสบการณ์แต่ถามแต่อย่าใช้บ่อยไอ้ลูกแบบเนี้ยไอ้ลูกยิงฟ้าลิขิตลูกกุ๊กกูผีจับยัดเนี่ยเราชุดเด็กเราเคยใช้มาประจำแล้วทุกวันนี้ใช้ไม่ได้แล้วว่าเวียดนามมันใช้ระบบแล้วแต่สิ่งที่พูดถึงคือต้องยอมใจแต่สู้นะสิบคนวิ่งสู้มากสิบคนเนี่ยสามารถประคองวิธีการเล่นได้โอเคเลยใช่ครับกลายเป็นว่าตอน10คนมีโอกาสยิงเยอะกว่า11คนใช่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 ก็ต้องชื่นชมนักเตะพี่ตังพี่อุ้มเนี่ยโหวิ่งแบกแดนกลางเป็นหลักเลยแล้วก็พี่ก๊อฟก็ดูดีครับเสมอเกมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันสำคัญต่อโอกาสเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มใช่พูดอย่างนี้แล้วกันว่าตอนนี้เรายังไม่การันตีเข้ารอบนะเพราะมี3ทีมที่ลุ้นเข้ารอบประกอบด้วยไทยเราโอกาสของเราเนี่ยอยู่ในกำมือตัวเองถูกเช่นเดียวกับอินโดนีเซียก็อยู่ในกำมือตัวเองส่วนทีมที่เอาจริงๆเขาอยู่ในกำมือตัวเองนะกัมพูชาโจทย์เดียวของเขาไงถ้ากัมพูชาได้กัมพูชาชนะไทยปุ๊บเนี่ยไทยร่วงนั่นแหละสิแล้วถ้าเกิดฟิลิปปินส์ไปอินโดเจอฟิลิปปินส์มีผลเสมอหรืออินโดชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี้ยยังสำคัญอยู่นะครับไทยจะเจอกับกัมพูชาภายใต้การคุมทัพของฮอนดะนะสุดท้ายอินโดเจอกับฟิลิปปินส์เกมนี้ง่ายๆผมมองว่าไม่ต้องโรเตชันอะไรแล้วจัดเต็มเพราะมันคือเกมสำคัญประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะถึงแม้จะเล่นในบ้านน่ะแต่ฟุตบอลกัมพูชาก็พัฒนาขึ้นครับผมมองว่าเล่นในบ้านของเรายังแข็งแกร่งแล้วก็ผมเชื่อว่าเกมเนี้ยมาโน่น่าจะกลับมาใช้ระบบเดิมไหมพี่ชุ 4-4-2 มั้ยเจอทีมที่คุณภาพต่ำกว่าคือทุกคนก็ตั้งคำถามว่าเราจะไปกลัวกัมพูชาถามหน่อยนะฮะจะไปกลัวทำไมใช่ในเมื่อชื่อชั้นมาตรฐานฟุตบอลเราดีกว่าเยอะทุกอย่างนะครับแต่ด้วยมันต้องคิดต่อให้เยอะว่าเราบทกับ อินโดมันหนักกับชุดเดิมๆไม่ได้ไม่เปลี่ยนเลยอุ้มก็ลงเต็ม9เสียทีมา3เกมติดนะฮะสภาพจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับกับ3นัดที่ผ่านมาพัก3วันซ้อมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะปีใหม่อีกใช่ป่ะล่ะนะฮะซ้อมก็ซ้อมได้โอเคอยู่ระดับหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าซ้อมได้หนักมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าปรับระบบได้ไหมจากวันนั้นมันนี้พักกี่วันอ่ะจากวันที่29 30 31 1พัก3วันเดินทางวันนึงอาจจะแค่ recovery อ่ะก็คือก็อาจจะต้องแบบซ้อมไม่เยอะอ่ะแต่ผมเชื่อนะตัวหลักต้องลงเพราะวันนี้ได้เห็นแล้วว่านักเตะวัยรุ่นยังไม่ได้นะยังแล้วมันเป็นเกมกดดันนะพี่ชูเคมเนี่ยเอาดีๆพลาดไม่ได้นะใช่ๆพลาดคาบ้านในตกรอบนะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมมองว่ามาโน่คงคิดไว้แล้วล่ะก็คงจะชุดหลักลงชนะก่อนชนะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มมันจะส่งผลไปถึงคือถ้าเกิดเราเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยมันจะไปเจอที่2ของกลุ่มนู้นน่าจะเป็นมาเลเซียแหละและที่สำคัญถ้าเกิดเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านเข้ารอบชิงเนี่ยเราค่อนข้างจะดูดีด้วยถ้าเล่นรอบชิงเนี่ยเราจะไปเยือนก่อนและจะกลับมาเล่นในบ้านในเกมนัดที่2ซึ่งมันดีกว่าการที่เล่นในบ้านก่อนแล้วไปเยือนนะพี่ชุเพราะว่าตอนที่เราเป็นแชมป์2สมัยเห็นได้ชัดนะเราไปเยือนมาเลยรู้สึกว่ามีผลนะมันมีผลนะใช่ป่ะกับเรื่องของการที่ไปเยือนก่อนแล้วก็เอาเราไปเยือนทีหลังที่ชาปูยิงอ่ะนาทิพย์ยิงอ่ะใช่นั่นเราเกือบโดนเหมือนกันใช่แต่ถ้าเกิดเล่นในบ้านก่อนมันจะเหมือนนัดเจออิน
เล่นในบ้านเล่นในบ้านทีหลังไปเยือนก่อนจะเหมือนอินโดอ่ะที่เราไปโดอินโดมาก่อนใช่แล้วกลับมาเล่นในบ้านชนะ 2-0 แล้วมันฉลองแชมป์ในบ้านไงแฟนบอลวันนั้นน่าจะคึกคักแหละเพราะฉะนั้นมาโน่น่าจะรู้แล้วล่ะว่าต้องจบแชมป์กลุ่มนะก็ไม่มีทางเลือกอื่นใช่ป่ะคือถ้าไปยันเสมอเราก็ไม่รู้ว่าอินโดนีเซียจะยิงกี่ลูกฟิลิปปินส์หรือเปล่าหรือว่าไออินโดนีเซียจะมาตามนัดหรือเปล่าไงใช่ป่ะล่ะคือเราต้องกำหนดด้วยตัวของเราเองก่อนแต่ว่ามันก็ต้องคิดหลายกระทอกว่าตัวผู้เล่นไงอย่างที่บอกก็ต้องจัดอย่างไรดีจะจัดเหมือนเดิมไหมเป็นผู้ช่วยจัดไงชุดนี้ก็ต้องยังไงก็ต้องจัดเต็มไว้ก่อนจัดเต็มนะเอาที่หนึ่งไว้ก่อนดีกว่าคือเอาที่หนึ่งไว้ก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายพอมันเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยยังไงก็อยากเห็นแชมป์อยู่ดีใช่โอเคด้วยมาตรฐานผิดท้าเราเหนือกว่าทุกอย่างโอเคอย่างเงี้ยเราจัดเต็มไปก่อนแล้วก็ว่ากันในเรื่องของสถานการณ์ในเกมเจอกัมพูชาเป็นไงบ้างไม่ชุโอ้ยเขาประกาศตัวเลยว่าเขาอยากจะเป็นโมร็อกโกของฝั่งอาเซียนอ่ะคือฮอนด้าเขามีเวแบบนั้นใช่เขาบอกว่าเขาได้วิธีการอะไรบางอย่างที่จะสามารถทำให้ชาติเล็กแบบนี้พังงาดขึ้นมาได้นะกัมพูชาเนี่ยชนะ2เกมนะคือชนะฟิลิปปินส์อันนี้ถือว่าผิดเกินคาดนะกัมพูชาชนะฟิลิปปินส์ที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะครับใช่ปะฟิลิปปินส์ครั้งนึงเคยเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนใช่แล้วกดบูไนแบบ4-5เม็ดอ่ะไม่ธรรมดาห้ามประมาทนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียใช่เพราะฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่าจริงๆเข้าทางไทยเพราะกัมพูชาเขามาเปิดแรกอยู่แล้วคือถ้ากัมพูชาอยากจะเข้ารอบเนี่ยมันต้องชนะมันต้องโจทย์เดียวชนะอย่างเดียวอ่ะใช่ก็คือต้องชนะส่วนไทยเราเนี่ยเราเลือกได้แต่ถ้าจะเลือกเนี่ยง่ายๆชนะไว้ก่อนเพื่อเป็นที่หนึ่งและชนะด้วยประตูได้เสียที่ดีด้วยนะถูกเพราะว่ามันวัดประตูได้เสียเพราะอินโดไปเยือนเราก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะใช่ป่ะล่ะที่มานิลาจะเป็นยังไงอ่ะเพราะอย่างที่บอกว่าแชมป์กลุ่ม A เนี่ยมันสำคัญไงถ้าการเป็นแชมป์กลุ่ม A ได้เนี่ยเราจะได้เล่นรอบชิงนัดที่2ในบ้านแล้วมันจบเกมนั้นมันเหมือนถ้าเกิดคุณชนะได้คุณก็เหมือนเป็นการฉลองแชมป์เลยก็ห้ามประมาทผมยังเชื่อนะว่าเกมนี้มาโน่คงรู้จ็อบอยู่แล้วแล้ววันที่2มกราคมหลังจากที่หยุดปีใหม่มาผมว่าเกมนี้แฟนบอลน่าจะไปชมไปเชียร์ที่ธรรมศาสตร์รังสิตเยอะแล้วก็ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับผ่านทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30โอ้โหสนุกแน่นะพี่ชุพี่ว่าเกมออกเป็นแบบไหนเกมนี้คือพอเราตั้งคำถามว่าเรากลัวกัมพูชาเหรอปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนค่อนขอดว่าต้องกลัวทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าชั่วโมงนี้มันเป็นเรื่องของฟุตบอลที่มันเราก็เห็นแล้วว่าเขามีวิธีการแล้วนะในอาเซียนอ่ะอินโดนีเซียก็เห็นแล้วว่าเขาเตรียมตัวมาแล้วก็วิธีการพัฒนาการของเขาดูโอเคเลยฉะนั้นแล้วกัมพูชาที่พิมพ์ผลงานหนึ่งขั้นมาลุ้นการเข้ารอบในนัดสุดท้ายเนี่ยเราก็มองข้ามไม่ได้แล้วแหละนะฮะว่าไปถึงขั้นแบบอุ้ยตบนิ่มๆแน่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วคงเป็นไปได้ยากนะฮะมันก็ต้องคิดหลายกระทอกอะว่าตัวผู้เล่นจะเอายังไงจะจัดแบบไหนนะฮะว่าจะจัดเต็มเลยหรือเปล่าหรือว่าจะโรเตชั่นดีเผื่อที่จะได้บางคนพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ดูสถานการณ์ของเกมไปอะไรค่อยๆว่ากันระหว่างเกมอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างไรหรือว่าจะจัดเต็มไปก่อนยิงให้เยอะไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนหรืออย่างไรมันมองได้แบบหลายทอดเป็นเกมหลายทอดหลายกระทอกเลยอะว่ามาโน่จะจัดแบบไหนแต่ว่ามาโน่ค่อนข้างจะเดาใจยากเพราะว่าเกมอย่างอินโดนีเซียเราก็มองว่าการที่จะจัดกลาง5คนเท่ากับว่าเขาก็ต้องการแต้มอะไรอย่างเงี้ยคือมันเดาใจมาโน่ค่อนข้างจะยากแต่ผมเชื่อเกมได้จัดเต็มก็ถ้าใครถ้านักเตะตัวหลักฟิตก็ส่งลงหมดแหละโอกาสที่จะเห็นนักเตะวัยรุ่นลงยากก็จะมีชุดหลักๆได้ลงครบแน่นอนนะครับเพราะต้องชนะอยู่แล้วใช่คือถ้าไม่ชนะเนี่ยโอ้โหมันเดือดนะไม่ได้แล้วมั้งใช่ป่ะเสมอนี่ก็ยังแย่แล้วนะแต่ผมเชื่อในคุณภาพเนี่ยเสมอตามชื่อชั้นตามชื่อชั้นมันเรากดเขาอยู่แล้วคือเกมเนี้ยพูดง่ายๆเสมอเข้ารอบแล้วเสมอเข้ารอบชนะเข้าไปที่หนึ่งใช่ลุ้นกันผมว่าสนุกนะเกมนี้แล้วก็มาโน่โพกิ้งพูดแล้วนะว่าเกมนี้ยังไงก็จัดหนักจัดเต็มแล้วเขามองว่ายังไงก็ต้อง3แต้มเพื่อเข้ารอบไว้ก่อนรอดูกัน2มกราคมสนุกแน่นอนแล้วเดี๋ยวดูมาพี่ชูว่าต้องปรับจุดไหนบ้างทีมชาติไทยชุดนี้มันจะต่างตัวโค้ชเลยตัวโค้ชไหมตัวโค้ชเลยอย่างแรกคือคุณหาวิธีการของคุณให้ได้ก่อนวิธีการต้องดีกว่านี้นะคุณทำฟุตบอลมาปีกับทีมชาติไทยเนี่ยคุณยังงงๆในเรื่องของเวลาโดนเกมที่มันกดดันเพจหนักๆอ่ะเพจหนักๆแล้วคุณจะแก้ยังไงการเปลี่ยนตัวก็ช่วงเวลาไม่ดีเปลี่ยนตัวทำมิ่งการเปลี่ยนตัวใช่อย่างเช่นการเปลี่ยนสารวัตรลงมาบางคนก็มีคำถามว่าเปลี่ยนสารวัตรเพราะอะไรเออนะฮะแล้ว
แล้วสารวัตรดีกว่าชาญรงค์อย่างไรอะไรเงี้ยคนก็ตั้งคำถามทำไมสุมัญญาไงทำไมสมมติสุมัญญาหรือเพิ่มกองหน้าไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยคนนัดที่เจออิโดมันก็วัดกึ่นของมาโน่แล้วระหว่างเกมเช่นเหลือ10ตัวคุณมีวิธีการเล่นแบบไหนนะฮะการเปลี่ยนตัวเพื่อที่จะยังไงดีอะไรเงี้ยคือมาโน่ก็ต้องอาจจะมีเครื่องหมายคำถามอยู่ว่ายังใช่เหรอที่ยังถ้าดันนาโน่ต่อไปหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้มันจะเป็นไปได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไปคิดต่อได้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่มาโน่ก็ต้องแก้ไขวิธีการแล้วกันเพราะผู้จำลองตัวผู้เล่นไทยเนี่ยคุณภาพอยู่แล้วการที่คุณพีธีรสินธีรธรสารัตพันษาเนี่ยก็ดีกว่าทีมอื่นละในแง่ของคุณภาพแล้วนี่ขู่เขาเป็นแชมป์อาเซียนมากี่สมัยละพี่มุ้ยเล่นลาลิก้าเล่นเจลีกพี่อุ้มแชมป์เจลีกพี่ตังก็ท็อปของทีมชาติไทยแต่ก็ต้องปรับวิธีอาจจะต้องมีความหลากหลายมากขึ้นนะเพราะฟุตบอลมอนโน่เนี่ยคือเขาจะให้พี่อุ้มขึ้นที่พี่อุ้มเป็นหลักอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าเจออินโดเนี่ยพอปิดทางขึ้นบอลของพี่อุ้มธีรธรเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีวิธีอื่นใช่ป่ะให้มันหลากหลายมากขึ้นใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นการบ้านที่มาโน่โพกิ้งต้องไปแก้ไขแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่ต้องจับตามองในแต่ละเกมแต่กระแสแฟนบอลคึกคักนะพี่ชุด่าเยอะดิ เกมเหมือนอินโดในด่ากันยับเลยครับ3เกมมาเนี่ยผมยังไม่เห็นมีเกมไหนแฟนบอลจะชมเลยทำไมอ่ะจริงๆก็ได้ชมได้บ้างนะมันอาเซียนอ่ะคนมันยังติดภาพติดภาพว่าเราต้องทุบเขาไงใช่ป่ะเข้าใจป่ะแต่ทุกวันนี้คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเป็นบอลหมดถ้าคำว่าทุกคนทุกทีมเป็นบอลหมดเนี่ยเราเหนื่อยแน่นอนเราไม่มีทางทุบได้เลยนะครับเราจะไปเป็นบราซิลแบบโอ้โหแบบบราซิลอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยบราซิลบราซิลยังโดนเลยใช่ป่ะคือทุกชาติทุกวันนี้เขาเป็นบอลหมดไงพัฒนากันหมดทีเนี้ยเราก็ต้องพัฒนาในเรื่องของวิธีการของเราโดยที่มันชัดเจนเรื่องของเกมบุกเบสิกฟุตบอลอะไรเงี้ยมันต้องสร้างกันแบบเราก็ต้องเป็นมากกว่าเขาอะแค่นั้นเองฮะเออที่บอกว่ามันต้องอะไรอีกหลายเรื่องเลยสำหรับในส่วนของมาโน่ก็ทีมชาติไทยแล้วก็ดูกันเราติดตามกันขึ้นโปรแกรมอีกครั้งนึงครับวันที่2มกราคมครับฟิลิปปินส์เจออินโดพี่ชุฟิลิปปินส์จะชนะอินโดไหมส่งเนี่ยฟิลิปปินส์ส่งแย่มากฟิลิปปินส์เนี่ยมาเหมือนมาพักมารับจ็อบอะไม่เอาแล้วครับคือชุดนี้ต้องไปสร้างกันเยอะอะเรื่องของใจเรื่องของอะไรเขาไม่เอาแล้วนะเออนะทุกคนมาแบบกลัวมาเล่นกับเราเนี่ยไม่สู้เลยนะไม่สู้เลยไม่สู้เลยเล่นแบบต๊อกแต๊กต๊อกมีเบอร์10อ่ะที่เป็นกัปตันน่ะสู้อยู่คนเดียวที่เหลือแล้วเจ็บด้วยที่เหลือไม่ได้เลยครับโดนอินโดไหมอินโดน่าจะบุกไปซัดได้ไหมไม่รู้จะฟื้นสางหรือเปล่าฉลองปีใหม่แล้วเปล่าฟิลิปปินส์เนี่ยมาเล่นอินโดเล่นดุมากแต่ทีนี้ว่าก็อาจจะเก่งหรือเปล่าต้องดูว่าเขาก็ดูดีฟิลิปปินส์ไม่ใช่ว่าจะผูแบบยันเสมอขึ้นมางานเข้าเขาเหมือนกันนะงานเข้านะอาจจะกดดันเองหรือเปล่าจะไม่ง่ายนะสำหรับอินโดในการไปเยือนอินโดเสมอเขารอบแล้วใช่แต่ถ้ามาตามนัดอ่ะเราเหนื่อยฝั่งไทยอ่ะส่วนไทยผมก็ชนะกัมพูชาได้แหละ อยู่ที่ว่าจะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าประมาณนะครับถ้าประมาณนี่เป็นเรื่องนะครับมันเกิดไอ้เขาบอกเขาจะเป็นโมร็อกโกอ่ะโมร็อกโกอาเซียนนะครับเจอตะเกียบฮอนด้านะแล้วโมร็อกโกล้มอะไรล้มสเปนล้มโปรตุเกสนะใช่ดิเป็นโชคดีที่ว่าไอ้นี่มันคือรอบแบ่งกลุ่มไงใช่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 แล้วมันเหมือนฟุตบอลโลกตรงที่ว่ามันเตะ2นัดมันจริงๆฟุตบอลอาเซียนมันพลิกล็อกกันยากนะใช่คืออ้าวไอ้ทีมที่จะเป็นม้ามืดเนี่ยมันเข้าชิงยากเพราะมันเตะ2เกมพี่ชุใช่แล้วมันไปเย่ากับเยือนน่ะถ้ามันเตะเกมเดียวมันพลิกล็อกกันได้หมดแหละบอลอาเซียนครับมันต้องบราซิลอาร์เจนครับไทยเวียดนามเท่านั้นรอบชิงครับไม่มีอย่างอื่นแล้วมันถึงจะมันจะมาคาตามนัดไหมเพราะเวียดนามเขาก็ดีดิเวียดนามอ่ะแต่ไอ้นัดที่อินโดเนี่ยผมเริ่มไม่แน่ใจว่าคู่นี้จะมาดวลในรอบชิงหรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันเผยเวียดนามถ้าเกิดไปเจออินโดอ่ะก็ใช่ไงไม่แน่ละใช่ไงอย่างที่บอกไงว่าเหมือนอาจจะดวงมันอาจจะไม่มาเจอรอบชิงก็เป็นไปได้นะไม่ต้องไปชูไทยเราไปเจอมาเลย อ่ะช่วงหลังเราเจอมาเลย อ่ะคิงคัพเราก็แพ้จุดโทษใช่ป่ะใช่แต่เขาเนี่ยมาเล่น2นั้นมีให้แก้ตัวไงเพราะฉันก็รอดูส่วนเป้าหมายอยู่แล้วแฟนบอลก็ต้องเป็นแชมป์ก็ต้องป้องกันแชมป์อยู่แล้วแหละในเมื่อส่งชุดแบบก็เกือบฟูอ่ะก็ฟูแล้วแหละครับคนนี้ก็เล่นบอลฟัดบอลโลกสบายอ่ะก็เนี่ยเป็นตัวหลักเอเชียนคัพอ่ะประมาณกี่คนอ่ะพันษากฤษดาโอ้ทั้งเซตธีรธรสารัตน์ธีรสินชุดตัวจริงอ่ะก็7ไปคนอ่ะก็ขาดนะชนาธิปสุภโชคสุภนัทสุภชัยจริงๆนะถ้าเล่นระบบ
เหมือนว่าเจออินโดอ่ะมีชนาทิพย์เนี่ยจบเลยมีชนาทิพย์เนี่ยอาเซียนจะกลัวไปครึ่งละคือเราก็จะมาพึ่งเจคนเดียวก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไงเพราะว่าเส้นทางของถ้าเรามองไปถึงขั้นแบบคัดเลือกบอลโลกอ่ะมันเตะ 3-4 ปีเนี่ยใช่ไงเราจะไปใช้ชนาทิพย์ประมาณ25เกมอย่างเงี้ยมันไม่ไหวป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาวิธีว่าจะมีชุด2ชุด3อะไรอย่างเงี้ยที่มาต่อยอดกันหรือเปล่าก็ดูกันนะครับหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะให้กำลังใจครับช้างศึกทีมชาติไทยแล้วกันเซียน็อตกองสลากพัดเนี่ยวิชุเขาดูทุกเกมนะล่าสุดเนี่ยเขาบอกเลยว่านัดเจออินโดนีเซียเนี่ยเขาพอใจกับนี่นะพอใจเรื่องของผลการแข่งขันที่เสมอได้เขาโพสต์เลยบอกว่าชื่นชมความใจสู้ของทีมชาติไทยเล่นที่สนามเกอร์ล่าบังกาโนต่อหน้ากองเชียร์หลายหมื่นคนไม่ง่ายเลยสามารถเสมอได้เสียน็อตลุ้นแน่นอนเพราะว่าโอ้โหอยากให้ไปถึงรอบชิงล่ะใช่ไหมล่ะไม่ว่าอัดฉีดไปสิผมบอกให้นะกระแสฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนี่มันโคตรฟีเวอร์นะบอลโลกอ่ะค่อยๆไต่ระดับขึ้นพี่ชุบอลโลกอ่ะนัดชิงอ่ะเรตติ้งในเมืองไทยเนี่ยยังไม่เท่ากับชิงแชมป์อาเซียนเมื่อปีที่แล้วที่ไทยเจออินโดอ่ะทุกวันนี้ไทยเจออินโดแมตช์นั้นที่ชนะ 4-0 อ่ะเรตติ้งดีที่สุดในกีฬาวอลเลย์บอลบอลโลกก็สู้ไม่ได้อย่างที่บอกว่านี่มันคือบอลโลกอาเซียนคือมันเขาถึงสามารถที่จะตั้งราคาเกือบเฉียดร้อยล้านได้แล้วกันนะลิขสิทธิ์มาขายเราคิดดูดิคือยังไงแล้วพอเราเจอชาติที่ใกล้ๆกับเราอ่ะมาตรฐานใกล้ๆกับเราในฟุตบอลนะในอาเซียนอินโดมาเลเวียดนามนี่คนดูทะลุหมดอ่ะใช่แล้วก็ด่ากันทะลุอ่ะดูดิกองเชียร์อินโด 50,000 คนใช่ไงแล้วเวียดนามอีกอ่ะเวียดนามกับมาเลเนี่ยใส่กันยับนะบอกเลยว่านี่แหละเรตติ้งยังไงแล้วเนี่ยหลบไปเลยไอ้พวกบอลถ้วยเอเชียอะไรเอเชียนคงเองครับเนี่ยบอลเนี่ยบอลเทียมอาเซียนก็ไหวบอกเลยไหนจะมีเรื่องของกรรมการเรื่องอะไรแบบที่เป็นมนต์เสน่ห์ที่อะไรที่ยังมีแบบความขลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วประสิทธิภาพสนามแต่อย่างดูสนามเวียดนามดิฝุ่นเกาะจะล่อกันบ้างในสนามอะไรอย่างเงี้ยนอกเกมบ้างอะไรบ้างนี่ถ้ามี VR เนี่ยบอกว่ามีใบแดงจุดโทษกันโหยับอ่ะวันรายการเนี้ยบนโลกอาเซียนครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันเพื่อนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ฟุตบอลไทยกลับมาคึกคักมาพิชุเพราะว่าเรามีทัวร์นาเมนต์เยอะนะโอ้โหโดยเฉพาะบอกได้เลยว่าเซตที่เราหวังว่าเขาจะต่อยอดไปถึงขั้นฟุตบอลโลกหรือว่าโอลิมปิกนี่ชุดยู23มาเพียบเลยครับเต็มนี่ชิลาซีเกมเช่นเกมคัดเลือกเอเชียดูกันลุ้นกันตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ลุ้นให้ทีมชาติไทยเราฉลองแชมป์อาเซียนปีใหม่นะปีที่แล้วใช่ๆน่าจะมีความสุขกว่านี้นะแต่ปีที่แล้วเนี่ยไอปีที่แล้วเนี่ยมันเตะต้นปีเนี่ยวันที่1ที่2รู้แล้วแต่ปีนี้มันโหไปยุ่นนี่ทะลุไปร่วมกลางเดือนกลางเดือนเลยเพราะว่าเขาหลีกให้บอลโลกไงใช่คือจะไปเตะทับบอลโลกก็อะไรอยู่เดี๋ยวจะเลื่อนแย่งเรตติ้งเข้ามาเดี๋ยวเมสซี่ยังเงียบเอาแต่ไม่ได้หรอกอ่ะติดตามมานะครับครับไทยเวอร์ตี้ก็ฝากคุณผู้ชมมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยปีนี้ก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆให้ดูกันเยอะเจลีกยังคงติดตามมาได้ทางสยามสปอร์ตแล้วก็คอนเทนต์ฟุตบอลไทยเรื่องราวต่างๆนะครับติดตามมาได้ทั้งเพจสยามสปอร์ตฟุตบอลสยามเพจสยามสปอร์ตเว็บไซต์สยามสปอร์ตครับใน YouTube สยามสปอร์ตก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจทีมชาติไทยกันครับนัดเจอกัมพูชาแน่นอนก่อนเกมหลังเกมเหมือนเดิมมาพูดคุยติดเหมือนเดิมใช่ครับกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับในส่วนของฟุตบอลไทยเวอร์ตี้ขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยนะครับนี่ก็ปีนี้ก็ยังคงอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงนะครับฟุตบอลไทยเวอร์ตี้ก็สนับสนุนโดยบริษัทดีคอร์เจนจำกัดผู้จัดจำหน่ายยาบรรเทาหวัดดีคอร์เจนเม็ดยา3ชั้นบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปครับผมแล้วก็หนังสือฟุตบอลสยามรายสัปดาห์ครับผมอุดหนุนกันได้เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้วันนี้มีภาพการใดขออภัยด้วยนะครับผมต้องแล้วไปชุขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ก็นัดเจอไทยกัมพูชาครับผมมกราคมก็ทำงานกันต่อเนื่องครับฟุตบอลอาเซียนนี่สุดยอดนะใช่แล้วเหมือนพี่บิลลี่เลยพี่ชุBoxing Day Boxing Day เตะข้ามเตะข้ามปีปีใหม่ด้วยนะแต่ดีนะมีบอลให้ดูแต่ก็ต้องชื่นชมนักเตะนะเขาไม่ได้หยุดพักนะใช่ครับพี่อุ้มนักเตะทุกคนเนี่ยเขาไปสู้เพื่อชาติจริงๆเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยนักเตะไทยกันเยอะๆนะครับวันนี้ฟุตบอลไทยวันนี้ก็ครบถ้วนขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ